ที่ศาลอาญารัชดานัดฟังคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา7เป็นโจทยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ไต่สวนพยานและมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งจำเลยที่5นายพันธุพงษ์จาบนอดหรือไม้ตระยองจำเลยที่6และนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือแอมมี่เดอะบัตทอมบรูจำเลยที่17ที่กระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวของศาลกรณีที่จำเลยทั้ง3ร่วมกับพวกรวม22คนร่วมกันดูหมิ่นสถาบันร่วมกันชุมนุมคดีปักหมุดสนามหลวงเมื่อวันที่19กันยายน2563โดยนายพานุพงศ์จะถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนนางสาวปนัสยาจะถูกเบิกตัวจากทัณฑสถานหญิงกลางก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนแอมมี่ไม่ได้มาศาลตามนัดโดยระบุว่าป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศาลจึงนัดฟังคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวในวันนี้แอมมี่เปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีว่าเหตุที่ทำให้โจทยื่นเพิกถอนประกันมาจากกรณีขึ้นเล่นดนตรีวันที่27มิถุนายน2564การชุมนุมราษฎรยืนยันดันเพดานที่สกายวอล์กแยกปทุมวันโดยตนเล่นดนตรีเพียงอย่างเดียวเล่นเพียง2เพลงและปราศัยสั้นๆเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เรือนจำมากกว่าไม่ได้พูดพาดพิงสถาบันแต่อย่างใดแอมมี่ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดในการประกันตัวหากตนไม่ได้กลับออกมาก็แสดงว่าเขาต้องการให้เราหยุดเคลื่อนไหวส่วนกำลังใจนั้นยังดีเสมอแต่ทิศทางคำตัดสินวันนี้เดาไม่ได้ส่วนอาการป่วยจนไม่ได้มาฟังนัดไต่สวนคำร้องเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนั้นแอมมี่ระบุว่าอยู่ในที่สาธารณะมีอาการเจ็บคอและก็มีความดันสูงวันนี้ขึ้นเล่นดนตรีวันที่24มิถุนายนราษฎรยันดันเพดานครับผมก็มีวันนี้น่าจะเปิดตัวมาก็มีลุงปนัสยาแล้วก็ไม้ระยองด้วยก็มาฟังคำตัดสินอย่างเดียวเลยดีเสมอแล้วครับแต่ว่าแก้ทิศทางตอนนี้ที่เราเดาไม่ได้จากแต่ช่างที่มันไม่เที่ยงตรงตอนนี้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่มันจะมีผลเกี่ยวเนื่องไปกับคดีอื่นๆที่จะโจมตีฝั่งเสรีนิยมอย่างพวกเราอย่างต่อเนื่องเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยครับเล่น2เพลงแล้วก็ไม่มีคำปราศรัยเป็นปราศรัยสั้นๆแต่ว่าพูดถึงชีวิตในเรือนจำมากกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แอมมี่ยังกล่าวถึงมวลชนที่ให้กำลังใจด้วยว่าก่อนที่จะเดินทางมาที่ศาลตนก็ได้ถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกจะรู้สึกผิดกับตัวเองหรือไม่จนได้คำตอบที่ชัดเจนว่าไม่เสียใจเลยที่ได้ต่อสู้อยู่เคียงข้างกับพี่น้องมวลชนในรอบนี้และการต่อสู้ในครั้งนี้หากประชาชนต้องการชัยชนะเราจะต้องอดทนกันอีกสักหน่อยส่วนการเคลื่อนไหวต่อจากนี้แอมมี่เผยว่าอาจจะพูดได้ยากเพราะจากการที่มีการจับแกนนำเข้าไปอยู่ในเรือนจำจำนวนมากทำให้หลายๆกลุ่มเริ่มมีการมารวมตัวกันทิศทางในการเคลื่อนไหวก็จะร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะกลุ่มใดก็จับมือกันร่วมกันเคลื่อนไหวตนคิดว่าจะเป็นการรวมพลังเป็นการพิสูจน์พาราดอนภาพของเราว่า3นิ้วเรายังมีครบอยู่หรือไม่และส่วนตัวไม่ได้ศรัทธาอะไรกับการต่อสู้ในสภาแล้วจากที่เห็นการขับเคลื่อนที่ผ่านมาตนเชื่อว่าชัยชนะจะต้องเกิดขึ้นบนถนนสิ่งที่นักการเมืองจะทำได้คือเป็นปากเป็นเสียงและสนับสนุนการเคลื่อนไหวในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องแอมมี่กล่าวในช่วงท้ายอีกว่าเรื่องประเด็นสิทธิในการประกันตัวหรือมาตรา112ไม่ใช่เรื่องในประเทศแล้วแต่เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เราจะต้องแบกหน้ารับมันไว้เป็นหน้าเป็นตาประเทศของเราเช่นกันไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงผมก็ถามตัวเองนะเมื่อวานว่าถ้าวันนี้ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำอีกเนี่ยจะรู้สึกผิดกับตัวเองไหมก็ถามตัวเองอยู่ก็ผมก็ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าผมไม่เคยเสียใจเลยที่ได้ต่อสู้เคียงข้างพี่น้องมวลชนในรอบนี้แล้วก็การต่อสู้ในครั้งนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะได้รับชัยชนะแต่เราต้องมีความอดทนกันอีกสักหน่อยไม่ได้ศรัทธาอะไรกับการต่อสู้ในสภาแล้วจากแบบที่เห็นการขับเคลื่อนมาก็ผมเชื่อว่าชัยชนะต้องเกิดขึ้นบนถนนแล้วก็
สิ่งที่นักการเมืองจะทำได้ก็คือเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่คุณคิดว่ามันถูกต้องทั้งนี้ทวิตเตอร์ศูนย์ทนายความและสิทธิมนุษยชนก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าศาลอาญารัชดามีคำสั่งให้เพิกถอนประกันรุ้งในคดี19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรเหตุโพสต์ชวนแต่งชุดดำเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ทำให้รุ้งถูกคุมขังใน2คดีคือใครๆก็ใส่ครอปท็อปและ19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรรวมแล้ว8วันในส่วนของแอมมี่และไมค์ศาลมีคำสั่งไม่ถอนประกันทั้งสองพร้อมกำหนดเงื่อนไขในกรณีของแอมมี่เพิ่มเติมว่าห้ามออกจากบ้านเวลา 16:00 น.ถึง 5:00 น.ติดกำไร EM และกำชับให้ผู้กำกับดูแลให้ดีกว่านี้ก่อนหน้านี้แอมมี่เคยถูกคุมขังมาแล้วเป็นเวลา69วันส่วนไมค์หาได้รับการปล่อยตัวจากคดีอื่นให้ปฏิบัติตามคำสั่งเช่นเดียวกับแอมมี่หากไม่ปฏิบัติตามให้ถอนประกันปัจจุบันไมค์ถูกคุมขังใน2คดีคือราษฎรศาลและชุมนุมศาสตร์ศรีป่าไผ่เป็นเวลา61วันแล้วและล่าสุดแอมมี่เผยหลังมีคำสั่งศาลออกมาว่าเสียใจต่อคำตัดสินและไม่มีสิทธิ์แย้งคำสั่งไม่สามารถออกไปทำงานได้พร้อมเตรียมยื่นอุทธรณ์เนื่องจากตนยังต้องมีกิจกรรมเล่นดนตรีเดินทางอยู่ตลอดเวลาส่วนรุ่งนั้นจิตใจยังเข้มแข็งและฝากศาลงานต่อผมไม่ได้มีสิทธิ์แย้งอะไรเลยมันเรียกว่าทุกอย่างมาเป็นคำสั่งนะฮะก็เขียนมาตายตัวอยู่แล้วว่าในเรื่องของการกลับบริเวณแล้วก็ในเรื่องของการติดกับไอเอ็มเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเวลาผมขึ้นเวทีเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไวเลสหรือแค่อัดเองเนี่ยเสียงจี่กีตาร์เพียงนิดเดียวเนี่ยผมก็ต้องอัดใหม่ผมก็ยังไม่รู้ว่าอุปกรณ์ EM เนี่ยจะมีผลกับผมหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือผมก็ออกไปทำงานไม่ได้เพราะว่าก็ต้องโดนกับตัวกับบริเวณเกี่ยวกับ24ชั่วโมงเพราะผมยื่นอุทธรณ์แน่ๆเพราะว่าเรามีกิจกรรมแล้วก็มีเหตุผลจะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาคือลุงก็ปรากฏตัวมาในรูปในชุดหลวงเนาะชุดผู้ต้องขังจิตใจก็จะบอกว่าเข้มแข็งก็เข้มแข็งแต่ว่าสำหรับผมที่ผมได้พูดคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการฝากงานฝากไม้ต่อกันมากกว่าแล้วก็ลุงก็ยังเป็นห่วงข้างนอกว่าจะขยับขยื่นกันยังไงเพราะว่าวันนี้ทางฝั่งของพอทอเองในตัวหลักของเขาสองคนก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำทั้งที่วันนี้เราก็อาจจะมีการประชุมในการขับเคลื่อนผมคิดว่ามันก็ติดขัดไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าจับแกนำขังคนมันก็ต้องมีรุ่นใหม่ขึ้นมาผมก็ยังเชื่อว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะได้รับชัยชนะแต่เราคงต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเฉียบแหลมมากขึ้นแล้วก็ใช้ความอดทนมากขึ้น